วารสารระบาดวิทยาของอเมริกาเหนือนะคะหรือว่า American Journal of Epidemiology ได้ตีพิมพ์ผาผลการศึกษาของอาจารย์ประจำคณะอนามัยชุมชนและระบาดวิทยาจากมหาวิทยาลัยแพทย์แห่งเมืองนาราประเทศญี่ปุ่นซึ่งเปิดเผยนะคะว่าอาการของโรคซึมเศร้าในผู้สูงวัยนั้นมีความเชื่อมโยงกับการนอนในห้องที่มีแสงส่องแม้เพียงเล็กน้อยก็าตามค่ะ โดยเคนจิโอบายาชินะคะหนึ่งในคณะค้นควา้าค่ะได้ให้สัมภาษณ์กับวิทยาสารถามว่าการนอนในห้องที่มืดสนิทต,ตอนกลางคืนค่ะนอกจากจะส่งผลดีกับร่างกายแล้วยังช่วยทําให้มีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็ป้องกันโรคซึมเศร้าได้ การศึกษานี้นะคะทำการทดลองกับผู้สูงวัยชาวญี่ปุ่นค่ะรวมทั้งสิ้น863คนในมีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณแสไนะคะไว้บนเพดานของห้องนอนให้ตรงกับตำแหน่งศีรษะของผู้ร่วมทดลองเป็นเวลา2คืนค่ะพร้อมกับให้แต่ละคนนะคะจดบันทึกการนอนแล้วก็ทำแบบสำรวจอาการซึมเศร้าตลอดระยะเวลา2ปี ซึ่งนักวิจัยพบนะคะว่าผู้สูงวัยจำนวน73คนมีอาการซึมเศร้าเพิ่มขึ้นระหว่างช่วงทดสอบซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณแสงนะคะที่ได้ระหว่างนอนหลับซึ่งผู้ที่นอนในห้องที่มีแสงสว่างมากค่ะกว่า5ลัก์ต่อคืนนะคะจะมีความเสี่ยงที่มีอาการซึมเศร้ามากกว่าผู้ที่นอนในห้องมืดสนิทค่ะซึ่งความสว่างระดับนี้นะคะเทียบได้กับการมองเปลวเทียนจากระยะ0ูนเมตรนั่นเองค่ะ โดยอบายชิได้กล่าวนะคะว่าการเห็นแสงในยามดึกนั้นอาจส่งผลกระทบต่อนาฬิกาชีวิตแล้วก็ลดการหลั่งเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้การนอนหลับตอนกลางคืนแล้วก็อาจส่งผลกระทบด้านจิตใจตามมาด้วย แม้ว่าการทดลองนี้นะคะจะเน้นไปยังกลุ่มผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าทีมวิจัยนะคะได้วิเคราะห์ว่าอาการซึมเศร้าที่เกิดจากการนอนในห้องที่มีแสงนั้นน่าจะยิ่งรุนแรงกว่าในกลุ่มของคนที่มีอายุน้อยเพราะว่าตาของคนหนุ่มสาวนะคะนั้นไวต่อแสงและก็รับแสงได้มากกว่าผู้สูงวัยถึง5เท่าดังนั้นค่ะทางให้ดีที่สุดนะคะก็คือการนอนหลับในห้องที่มืดสนิทแล้วก็ปัดชะจากแสงจากแหล่งกําเนิดค่ะไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามค่ะ นอกเหนือจากการนอนในห้องที่มืดสนิทนะคะแล้วก็ไม่มีแสงแล้วค่ะสิ่งที่สําคัญนะคะก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะน่าจะเป็นการช่วยลดภาวะสื่มเศร้าได้ด้วยค่ะ